สงครามสัตว์ป่าณป่าแห่งหนึ่งฝูงกระต่ายไม่พอใจที่เหล่านกอินทรีชอบจับพวกมันไปกินเป็นอาหารอยู่เสมอพวกมันจึงรวมตัวกันและประกาศสงครามกับเหล่านกอินทรีขึ้นเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นพวกมันกลับไม่สามารถเอาชนะเหล่านกอินทรีได้จึงคิดหาพันธมิตรเพื่อมาช่วยเหลือทั้งกวาง แกะแพะและลา yeah. แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะฝูงนกอินทรีได้หัวหน้ากระต่ายจึงคิดว่าฝูงหมาป่าที่ปราดเปรียวและน่าเกรงขามคงจะช่วยเหลือพวกมันได้ดังนั้นหัวหน้ากระต่ายจึงตัดสินใจเดินทางไปที่ถ้ำของหมาป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและเมื่อไปถึงหัวหน้าหมาป่าจึงถามเจ้ากระต่ายด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ว่าเจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้าทันใดนั้นเองหมาป่าจึงเข้าตระคุบเจ้ากระต่ายและจับมันกินเป็นอาหารทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าไว้ใจผู้ที่ไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรู